จากรถคู่ใจคันเก่าของผม Mitsubishi Triton Big Minor Change 2019ที่ผมออกแบบและก็ตกแต่งด้วยตัวเองตามสไตล์ความชอบส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นการตกแต่งรถออฟโรดคันแรกของผมหลังจากที่มีประสบการณ์ด้านการตกแต่งและการใช้งานออกทริปคาร์แคมปิ้งทั่วไทยมาเป็นระยะเวลากว่า4ปีผมก็ได้ตกผลึกการตกแต่งรถออฟโรดเพื่อการท่องเที่ยวในระดับหนึ่งครับจนนำมาสู่การตกแต่งรถออฟโรดคันที่2ของผมกับเจ้า Hilux Revo Rocco Smart Cab คันนี้ครับสวัสดีครับผมเอฟอีจันแคมป์ครับวันนี้จะมาเอาใจคนที่รักการแต่งรถโดยเฉพาะสายออฟโรดครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดสายลุยไม่คุยเยอะหรือว่าจะเป็นออฟโรดสายหล่อสายเท่ไม่เน้นลุยวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกขั้นตอนตั้งแต่รถเดิมๆออกมาจากโชว์รูมจนกลายเป็นรถออฟโรดสไตล์ออสซี่แท้ๆใครที่กำลังมองหาแนวทางในการแต่งรถต้องติดตามผมให้ดีครับตามเข้าไปด้านในนี้เลยที่ TJM Asia Pacific ถนนบางนาตราดกม25ครับการแต่งรถคู่ใจในครั้งนี้ของผมนะครับผมยังคงรักษาคอนเซปต์เดิมนั่นคือ1ต้องเป็นรถออฟโรดที่ใช้งานได้ดีทั้งในเมืองนอกเมืองสามารถไปได้ทุกเส้นทางทั้งออนโรดออฟโรด2ต้องเป็นรถออฟโรดที่สามารถบุกลุยในเส้นทางธุรกันดารได้ดีไม่แพ้รูปโฉมที่หล่อเท่และ3ครับอย่างที่นักแต่งรถทราบกันดีว่าการแต่งรถออฟโรดนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงดังนั้นการแต่งรถครั้งนี้ถ้าผมจะต้องเจ็บต้องเจ็บครั้งเดียวแล้วจบครับพี่ตินครับทราบมาว่า TJM คือแบรนด์ออฟโรดเก่าแก่ของออสเตรเลียเลยตำนานของ TJM ที่ออสเตรเลียนี่มีความเป็นมายังไงครับ TJM เกิดขึ้นด้วยผู้ชาย3คนก็คือรอยเทเลอร์คลิปโจนแล้วก็สตีฟมอร์แรนฮาวถ้านามสกุลเขาคือ TJM นะครับ3คนนี้เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวออฟโรดเขาก็คิดว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ตกแต่งรถเวลาเขาท่องเที่ยวแล้วมีความปลอดภัยเขาก็เริ่มทำอุปกรณ์มาติดรถเขาเองหลังจากนั้นเขาได้ความสนใจจากคนทั่วไปเยอะเขาก็เลยเริ่มเซตบริษัทขึ้นมานั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ TJM เมื่อ1973คือ50ปีที่แล้วถ้าเกิดพูดถึงความนิยมของ TJM สำหรับชาวออสซี่นี่เป็นยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ TJM ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนออสเตรเลียเสมอเป็นเดสติเนชันของคนออสเตรเลียรุ่นต่อรุ่นขึ้นมาว่าสินค้าที่ต้องประกอบไปกับรถกระบะของเขาก็คือแบรนด์ TJMเจ้ารถคู่ใจคันใหม่ของผมนะครับก็ประจำการเรียบร้อยปกติแล้วให้ลูกค้าเข้ามาในโซนนี้ได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยโซนนี้เป็นโซนของเวิร์กช็อปปกติแล้วลูกค้าเราจะให้นั่งรอห้องรับรองลูกค้าด้านบนทุกครั้งก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยเราก็จะเอาของมาจัดเรียงประมาณนี้เพื่อ QC ขั้นต้นว่าคุณภาพการทำสีพ่นสีโอเคไหมแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นครบไหมก่อนที่จะลงมือจริงที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยสำหรับล็อกโก้คันนี้โดยเฉพาะคันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าจัดเต็มตั้งแต่โปรเทคชั่นคือการชนหน้าข้างหลังแม้กระทั่งข้างล่างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช่วงล่างให้ก่อนเลยอันดับแรกเลยก่อนที่เปลี่ยนช่วงล่างเราต้องวัดความสูงรถก่อนซึ่งเราวัดเนี่ยเราวัดจากขอบกลางล้อนะครับถึงขอบริมมันเป็นระยะยุบพอดีเป็นระยะให้เราเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยความสูงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างเราต้องวัด4ล้อเลยนะครับเพราะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยบางครั้งมาไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรฮะฝั่งนี้มีถังน้ำมันถ้าเติมน้ำมันเต็มถังแน่นอนครับรถมันก็ต้องมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันแล้วบางทีนั่งคนเดียวนั่งหลายคนอะไรแบบนี้ช่างล้อแต่ละล้อเลยว่าน้ำหนักฝั่งนี้น้ำหนักเท่าไหร่ฝั่งนู้นหนักเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณในการออกแบบช่วงล่างของ TJM นะครับฟูลเซ็ตโชคตัวนี้นี่จะเป็นโมโนรุ่น XGS Luggage เป็น Performance Choke ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยถ้าเกิดว่าเราขับบนถนนทุกขานะครับไม่ว่าในท้องนาก็ดีในถนนลูกรังก็ดีถ้าเราขับช้าเราจะมีความรู้สึกแต่เกิดเราขับเร็วหน่อยแล้วลูบไปเลยนะครับเราเหมือนกับวิ่งบนถนนเรียบๆธรรมดาเลยเพราะด้วยโชคมันเองเนี่ยมันเปลี่ยนค่าของการยืดผลแรงต่างได้เร็วตัวสปริงเราก็จะมีสปริงของ TJM ซึ่งแมทกับโชคเราแต่ถามว่าเดิมๆกับรถใส่ได้มั้ยได้เพราะว่าเราคำนวณเริ่มต้นจากสปริงมาตรฐานของรถมาก่อนที่จะอัปเกรดมาเป็นสปริงของเราแล้วก็สปริงเบอร์แต่ละเบอร์รับน้ำหนักไม่เหมือนกันอย่างคันนี้เนี่ยต้องรับน้ำหนักเยอะแล้วก็อัปเกรดการรับน้ำหนักสปริงให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพราะไม่งั้นแล้วเอาสปริงเดิมๆที่รับน้ำหนัก50กิโล100กิโลไปรับน้ำหนัก200กิโลแน่นอนเกิดการย้วยเขาแล้วไม่มั่นใจเพราะนั้นจำเป็นต้องอัปเกรดช่วงล่างนอกจากว่าอุปกรณ์หลักๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆสำคัญนะครับมีตัวพวกสปริงซีต่างๆเพื่อรองรับว่าความสูงเราต้องการ adjust ได้นะบูทหูแหนบต่างๆก็ต้องมีตัวตรงเตงเอ่ยที่จะรองรับน้ำหนักต่างๆครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานออสเตรเลียดีไซน์ผลิตของออสเตรเลียเอนจิเนียริ่งจากออสเตรเลียก็คืบหน้าไปพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักจะ 5:00 นแล้วถือได้ว่าวันนี้น่าจะสักประมาณ 70% เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับ
วันที่2แล้วนะครับที่ TJM Asia Pacific กับการตกแต่งรถออฟโรดคาร์แคมปิ้งสไตล์ออสซี่แท้ๆคันใหม่ของผมครับวันนี้มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วรถของผมจะสวยงามเท่โดนใจขนาดไหนอันนี้เป็นกันชนหน้าซึ่งกันชนหน้าที่เราจะประกอบกับคันนี้ให้เนี่ยเป็นรุ่นสไตล์เอเชียของไทยบ้านเราไม่มีทิงโจ้อะแต่เราอยากได้รถที่โปรเทคเหมือนกันแต่ว่าดูสปอร์ตนิดนึงเราก็เลยใช้ตัวเชสบาร์มีผ่านเทสเรื่องของแอร์แบ็กมีผ่านเทสการชนทุกอย่างมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมก็ได้ติดไฟติดวินช์ทุกอย่างติดได้หมดเลยซึ่งกันชนหน้ามีตัวถาดวินช์ข้างในซึ่งวินช์ของ TJM ถูกดีไซน์ออกมารองรับแรงดึง 9,500 ปอนด์ซึ่งเพียงพอแล้วเพียงพอครับกับการท่องเที่ยวถูกต้องตัวนี้คือกันชนท้ายอันนี้เป็นกันชนท้ายครับกันชนหลังของเรานะครับก็ผ่านแรงดึงแรงแปรเพราะว่าเรามีโทฮิชซึ่งเวลาเสียบนี้แล้วเนี่ยสามารถรับแรงดึงลากได้เลยลากได้เลยครับครับคุณจะลากเรือลากมอเตอร์ไซค์ลากเจ็ตสกีอะไรก็เต็มที่ถูกต้องครับเราเตรียมมาให้เรียบร้อยครับกันชนเราโปรเทคไปถึงด้านข้างจะป้องกันการกระแทกกับด้านข้างด้วยเพราะในข้าง TJM เนี่ยเรามัลติ้งกับชาสซีของรถโอ้นี่ตัวมัลติ้งนี่หนามากหนามากนะครับมัลติ้งต้องแข็งแรงเพื่อที่จะยึดแล้วก็ทำให้การกระแทกเนี่ยรองน้ำหนักรถได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเอาบันไดข้างเนี่ยไปติดไว้กับตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวชัดซีเนี่ยเวลามันลงหลุมมันกระแทกเนี่ยมันหลุดเลยนะใช่แล้วมันส่งผลทำให้ตัวถังรถขอบล่างเนี่ยเบี้ยวไปเลยถูกต้องแล้วเวลาไปซ่อมนี่ผมบอกเลยโหเรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่มากถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบนี้ดีกว่าครับเป็นทั้งไซส์สเต็ปเป็นทั้งโปรเทคด้านข้างในตัวแบกรับน้ำหนักได้มากกว่า150โลนะครับเนี่ยแล้วผมชอบนะเป็นลายอย่างนี้เวลาเข้าป่าครับพี่มันเละแล้วแบบมีอย่างเงี้ยมันช่วยยึดด้วยส่วนอันนี้เป็นไฟซึ่งกันชนของ TJM เนี่ยเราก็รองรับการติดตั้งพวกระบบไฟอยู่แล้วตัวนี้เป็นไลท์บาร์นะครับก็สำหรับติดอยู่ตรงช่วงกันชนหน้าเพื่อส่องเห็นในระยะใกล้ๆอันนี้เป็นฟอกไลท์ก็จะเห็นบริเวณหน้ารถได้ชัดเจนขึ้นชุดสายไฟก็ถูกดีไซน์ออกมาโดยใช้เป็นพลั๊กแอมเพย์ด้วยซึ่งเป็นพลั๊กแอมเพย์ของรุ่นนึงสน็อกเกิล TJM เนี่ยเรา full seal ก็คือป้องกันน้ํา 100% อันนี้เป็น stainless steel ดีไซน์มันทำให้รถมันดูบึกบึนแล้ว stainless steel ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของสนุงสนิมไม่มีแล้วสวยมากพี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราทำเสริมขึ้นมาเป็นปลายตัวเนี้ยมันจะป้องกันน้ำบริเวณด้านบนนะฮะเวลาน้ำมันก็จะผ่านด้านบนลงไปเพราะมันมีชิลตรงนี้เป็นแบบมันปีกยื่นออกมาใช่ครับอีกอันนึงที่เป็น protection ของเราก็คือตัว under body guard ความหนาของเราการดีไซน์ของเราต่างเนี่ยช่วยเรื่องของการกระแทกจากด้านล่างป้องกันพวกระบบเกียร์ต่างๆหรือบริเวณด้านหน้าที่เป็นเครื่องยนต์บางจุดก็จะคุมไปถึงตรงถังน้ำมันด้วยแล้วเรื่องของการเมนเทนแนนซ์แหละครับพี่บางคนอาจจะมองว่าเวลาติดกาดแล้วเวลาไปเมนเทนแนนซ์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราเตรียมช่องไว้ให้เปลี่ยนไม่ต้องไปถอดออกนะครับเราสามารถที่เมนเทนแนนซ์ในช่องที่เขามีให้ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงทุกอย่างออกแบบมาตรงกับรูยึดเดิมตรงรุ่นแต่ละยี่ห้อโอ้โหแม็กนี่ดูแล้วแข็งแรงดีไซน์สวยนี่ผมใช้แบ็คไรโน่แล้วยางก็เป็นยางเลนโซ่ผมเลือกเป็นเลนโซ่ RTX ผมชอบดอกยางเขามันดูสวยแล้วยางหนาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวิ่งทางดำก็เสียงไม่ดังมากแล้วก็เข้าป่าได้สลัดโคลนดียิ่งถนนเปียกๆเนี่ยดีมากรีดน้ำได้ดีด้วยตอนนี้เรานั่งกันอยู่ในโชว์รูมของ TJM Asia Pacific ครับโชว์รูมนี้เหมาะกับคนออฟโรดที่มองหาอะไรบ้างครับคนที่มีรถกระบะไม่ว่าจะเป็น 4x2 หรือ 4x4 ก็ตามเขาก็จะมามองหาว่ามีอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ทำให้เขามีรถในฝันได้ที่ช็อปนี่แหละครับเริ่มจากช่วงล่างจนอุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างเรามีหมดที่นี่มีเซอร์วิสตั้งแต่แนะนำสินค้ารวมไปถึงติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทางออสเตรเลียเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้นะครับก็ TJM เนี่ยได้มาอยู่ในอ้อมกอดของคนไทยแล้วตำนานบทใหม่ที่ทางคนไทยจะเขียนขึ้นมาเนี่ยสตอรี่จะเป็นยังไงบ้างครับด้วยความแข็งแรงของแบรนด์เขามีการส่งออกไป 5-60 ประเทศเราเอามาตรฐานที่ดีผนวกกับดีไซน์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยคนเอเชียมากขึ้นสิ่งที่เราทำมาหลายปีเนี่ยเราทำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่แตกต่างกันหรือแม้ในอนาคตเราก็มองเทรนด์การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขามองหาสินค้าที่มีไลฟ์สไตล์มีดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาทำไงที่กันชนจะต้องสวยดูเท่โดยยังคำนึงถึงคุณภาพ Safety Engineering ที่ได้มาตรฐานเรามีการเอากลับไปขายในประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการนิยมที่ TJM Asia Pacific เนี่ยดูแลลูกค้าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดลาวพม่าเขมรฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยเรามีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเองตัวแทนเราก็มีอยู่หลายจังหวัด
ภาคอีสานที่ยโสธรก็มี TJM 4x4 อนุภาคกันยางที่ขอนแก่นก็มี TJM Max 1ที่ภาคใต้ก็มี TJM SV ออโต้ไทยที่หาดใหญ่แล้วก็ยังมีดีลเลอร์ย่อยๆในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลอีกประมาณ 3-40 ตัวแทนซึ่งดีลเลอร์ทั่วประเทศที่พูดมามาตรฐานการติดตั้งก็คือมาตรฐานเดียวกับ TJM Asia Pacific ที่ผมมาในวันนี้ใช่ครับการตกแต่งรถออฟโรดนั้นนอกจากจะต้องหล่อและเท่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของอุปกรณ์ครับจะต้องสามารถใช้งานได้จริงพาเราก้าวข้ามอุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการเดินทางรวมถึงปกป้องเราจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและนี่คือเจ้ารถออฟโรดคู่ใจคันใหม่ของผมที่ตกแต่งสไตล์ออสซี่แท้ๆครับถ้าถามว่าการตกแต่งรถออฟโรดขนาดนี้เจ็บไหมต้องบอกว่าเจ็บแต่ว่าเจ็บแล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับสำหรับการแต่งรถในวันนี้ของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้ผมจะพาเจ้ารถคู่ใจคันนี้ไปทำอะไรต่อต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยภาพเท่ๆของเจ้า Hilux Revo Rocco Smart Cab คันนี้ที่ตกแต่งสไตล์ออสซี่แท้ๆ by TJM 4x4 ประเทศไทยครับ